ินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับวันนี้เราอยู่กับ2แขกรับเชิญครับน้องคุ้มและโฟกนะครับเขาจะมาปั้นนี่ตรงนี้เลยนะครับไม่รู้คุณเรียกว่าอะไรแต่เป็นการเอา Illustrator นะครับใช้คู่กับมายาละกันก็คือจริงตรงนี้ถ้าเราปั้นเอารูปเนี้ยเข้ามายาเนี่ยมันก็ทำได้นะแต่ว่ามันจะยากไงเราต้องมานั่งดัดนั่งอะไรเงี้ยมันจะลำบากสู้เราใช้เส้นจาก Illustrator เนี่ยนะครับเลยดีกว่าก็เราลองดูพื้นฐานกันก่อนง่ายๆนะครับก็คือใช้พวกคำสั่งพวกเคิร์ฟนั่นเองเราลองมาดูแบบที่เป็นมุมฟอนต์ละกันลองทำเป็นง่ายๆนะครับเบสิกที่สุดพวกนี้ก็คือทำอะไรครับพวกแก้วทำขวดแชมเปญทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับที่เราสร้างกันประมาณนี้เป็นเบสิกที่หนังสือทั่วไปก็ชอบสอนกันนะครับพี่ก็คิดว่ามันก็ง่ายเราแค่ทำลักษณะเหมือนแก้วแชมเปญใช่ไหมครับอาจจะสูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่ซึ่งบางทีดัดในมายาเนี่ยอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะเวลาได้เส้นอย่างนี้เห็นไหมมันก็เป็นลักษณะของเชฟของแก้วเราใช้คำสั่งนะครับก็พวกนี่ revolve นะครับปุ๊บเราก็ได้แก้วมาเลย1ใบอันนี้ทำเป็นหรือไม่เป็นเคยทำครับแต่ไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยทำแบบนี้นี่คือพื้นฐานง่ายๆนะครับคราวนี้จากรูปนะครับรูปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ดีเทลจะยากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะวาดแค่ครึ่งเดียวก็ได้ดีเทลตรงนี้นะครับหัวพญานาคอะไรก็ได้อะไรคือเนี้ยเราไม่ได้เน้นงานละเอียดมากถ้าละเอียดมากก็ต้องมีรูปที่มันชัดแล้วก็อาจจะมีต้องมีหลายๆมุมเราจะแค่ทำเป็นเชฟๆเฉยๆพอนะครับเรามาลองวาดในมายาก่อนดีกว่าโอเคนี้แก้วนี้จบไปรีเวิร์บเนี่ยเอาไปทำอะไรก็คืออะไรที่เป็นทรงกลมหมุนจากตรงกลางนะครับเช่นสมมติพี่ลองทำลักษณะของหายเอาใหม่กด X ก็คือ snap กริดรู้ใช่ไหมครับพี่ลองทำใหม่ปึ๊บแค่นี้ enter เป็นรูปทรงนี้พอเราใช้คำสั่ง revolve ปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้ออกมาให้เราแต่อันนี้มันไม่ใช่ polygon นะครับอันนี้เป็นพวก nerve นะครับ nerve primitive จริงก็พอใช้งานได้แต่จริงเราต้องมา convert เป็น polygon อยู่ดีนี่เราปั้นให้ได้ก่อนจากลักษณะเมื่อกี้มันจะมีรูปร่างเหมือนคล้ายๆกับพญานาคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ากลับมาที่มุมฟอนต์พี่ลองดับง่ายๆก่อนก็ประมาณนี้สมมุติถ้าทำเป็นโค้งๆอย่างนี้อัพคราวนี้เนี่ยการใส่ดีเทลในมายาเนี่ยมันจะใส่ละเอียดได้ไม่เท่ากับพวก Illustrator นะครับคุณว่าง่ายๆแค่นี้ถ้าเราไปทำ Revolve เนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นรูปทรงอะไรเป็นอย่างเป็นหมุนเป็นวงกลมก็เป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับถ้าเราได้เป็นแผ่นนะครับก็เรียกว่าพาน่าก็เรียกใช้คำสั่งนี้นะครับพาน่าปึ๊บเห็นไหมสิ่งที่เราวาดมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของรูปร่างอย่างนี้ได้เลยก็คือง่ายถ้าเราไปปั้น X ถูดเนี่ยโอ้ตายเลยกว่าจะได้ทรงนี้ยากขั้นต่อมานะครับถ้าเราอยากจะให้มีความหนามากขึ้นนะครับมันก็ต้องเอาแปลงเป็นโพลีกอนก่อนนะครับ convert nerves to polygon แต่คราวนี้นะครับมันมีเทคนิคนิดนึงก็คือว่าตอนที่ปกติให้เรารีเซ็ตตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเนิร์ฟให้แต่เมื่อกี้พี่สั่งแปลงเป็นโพลีกอนอัตโนมัติไปเลยคือถ้าเราเป็นเนิร์ฟปกติกดปุ๊บก็ได้เป็นเนิร์ฟเนิร์ฟเส้นจะน้อยกว่าเห็นป่ะต้องแปลงเป็นโพลีกอนถ้าเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยคือต้องเอาเนิร์ฟนะครับโมดิฟายคอนเวิร์ตนะครับเนิร์ฟทูโพลีกอนกดออปชันของมันมาก็ต้องเลือกเป็นไตรแองเกิลคือเป็นสามเหลี่ยมคอสก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เลยเป็นเจเนอเรลคราวนี้คือว่านับจำนวนเลยว่าจะได้เฟสประมาณเท่าไหร่ถ้าเราสมมติพี่งานนี้จำกัดเอา30เฟสพอแล้วกดแอปพลายเห็นป่ะเราได้งานแถวยาวออกมาพี่ใส่ขอ100
ก็สังเกตว่ามันก็จะละเอียดขึ้นแต่อีกแบบนึงนะครับที่เปิดไปไวเฟรมไว้ด้วยดีกว่าก็คือต้องการแปลงให้เหมือนอันนี้มากที่สุดนะครับก็จะเลือกจากเขาเป็น general นะครับเลือก u กับ v u คือตั้ง v คือนอนเงี้ยก็เลยเป็น per span of isoprene ทั้งคู่เลยไอ้ number of u กับ v หมายความว่าคุณต้องการละเอียดเพิ่มจากเส้นตรงเนี้ยกี่เท่า3เท่าถ้าเป็น1ก็คือ1เท่านะครับพี่ลองกด apply ก่อนปึ๊บเนี่ยมันก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราเป็น3เท่าแบบปกติเมื่อกี้ดีเทลมันจะดูเยอะขึ้นนะครับอาจจะดูคล้ายๆกันแต่เส้นจะเยอะขึ้นเห็นป่ะก็คือมีความละเอียดของงานมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยเช่นเดียวกันคราวนี้พอเป็นโพลีกอนแล้วเราทำอะไรกับมันก็ extrude มันเนี่ยครับเลือก face select curve ปั๊บ extrude ก็จบครับได้แล้วเห็นไหมครับนี่คือเราหาระว่างงงๆแล้วเนี่ยอ่ะคราวนี้เราจะลองมาจริงจังกับการใช้ Illustrator เป็นฮะแต่นิดหนึ่งนะครับก็คือเราใช้ Pen Tool นะครับอันนี้เนี่ยเราใช้เลเยอร์นิดหนึ่งคือภาพล่างเนี่ยเราก็ล็อกไว้เราไม่ควรจะวาดในอันเดียวกันเพราะเราวาดในอันเดียวกันเนี่ยบางทีเราอยากจะ select อะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันติดรูปเดี๋ยวมันติดวัตถุใช่ป่ะมันก็ใช้งานยุ่งยากแล้วก็ล็อกเลเยอร์ล่างไว้เรามาสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ข้างบนคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเราก็ปั้นแบ่งครึ่งไปเลยครึ่งเดียวพอคราวนี้เราเป็นงานที่ไม่ต้องเรียนมากแล้วก็ดาบเข้าคร่าวพอตรงนี้ก็ดึงนิดหน่อยนะแถมออกมาปุ๊บหักมุมก็กดได้เลยถ้าเป็น Photoshop ก็ต้องกด Artinate นะครับเราไม่สามารถใช้เส้นเวกเตอร์ตรงนี้จาก Photoshop ได้ต้องใช้ Illustrator เป็นหลักนะครับก็คือลายไทยมันค่อนข้างจะนะชดช้อยเหลือเกินเนี่ยพอเราได้ภาพไม่ชัดเนี่ยมันก็ลำบากเวลาเอามาทำงานเกียร์จะดับเป็นคร่าวๆแล้วกันคราวนี้พอเราดับไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกได้ว่าเส้นเนี่ยมันเริ่มทับจะมองลำบากใช่ไหมครับเราแค่คอนเวิร์ตครับแต่พี่แนะนำว่าใช้เส้นสีสดๆดีกว่ามันจะได้เห็นชัดๆว่าอ๋อใช้แดงไปเลยก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยรู้หงอนหงอนพญานาคหรือว่าอะไรมองไม่ออกนะครับที่กระดาษเขาที่มีจะเห็นแล้วกันแต่คราวนี้สังเกตว่าเส้นเนี่ยมันจะคมกว่าสวยกว่าการที่เราจะวาดในมายาวาดในมายาตายเลยกว่าจะเส้นจอกมาสวยอย่างนี้อ้วกฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้นะครับอิลาสกับมายาทำไมอิลาสกับมายาถึงใช้ร่วมกันได้รู้ไหมไม่รู้ครับมันกูอโดบี้ที่ไหนล่ะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามายาเนี่ยเป็นเส้นเวกเตอร์อิลาสก็เป็นเส้นเวกเตอร์เหมือนกันนั่นเองนะครับมองไม่ออกอะไรก็ไม่รู้แต่คราวนี้นะครับถ้าเราต้องการเส้นที่มีดีเทลมากขึ้นเราคงไปหาพวก Illustrator ที่เป็นเส้นลายไทยมาใช้ก็ได้เดี๋ยวพี่ยกกรณีต่อไปแล้วกันมันจะดาบผิดนะเนี่ยตรงนี้ดีกว่าถ้าสมมติตรงเนี้ยมันเส้นมันสั้นคือมันโค้งมาแล้วมันสั้นลงใช่ไหมแล้วก็หักหัวมันก็โค้งเข้าอย่างนี้ปึ๊บหักมันจะหักพี่ก็เดาไม่ออกนะหน้าตาเป็นไงดูจากคือที่ซูมใกล้มากๆก็ยิ่งงงเราก็ดัดไปก่อนก็ได้ครับว่าเราค่อยมาจัดระเบียบเส้นใหม่อีกรอบนึงช่วงนี้นี่ยากมองไม่รู้เรื่องเลยโอเคไหมเนี่ย
ราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นน้องอาจทำสวยกว่าพี่ก็ได้นะคราวนี้ถ้าเส้นนี้มันหยาบแล้วก็กดเส้นเข้ามาก็ได้หักเข้ามากดแค่คอนโทรลใช้เป็นเนาะเพราะเวลาดึงขาเนี่ยบางทีขามันยาวเท่ากันสองข้างหัวมันแหลมก็หักมาอันนี้เนี่ยเกิดเราไปที่มอใช่ไหมเรามีเขาเรียกว่าอะไรต้องทำโลโก้มหาวิทยาลัยอะไรพวกเนี้ยสบายเลยยิ่งถ้าได้เป็นโลโก้ที่เป็นอิลาสมาแล้วนะครับสบายมากนี่น่าจะเป็นครุฑครุฑหรืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นครุฑแหละเนาะใช่ไหมรู้เรื่องเลยป๊าบป๊าบใช่ไหมก็ไม่รู้เนี่ยไอ้พวกดีเทลข้างในพี่ไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ต้องการขนาดนั้นถ้าเราจะจริงจังกับการดับให้เหมือนและสวยเนี่ยเราต้องแยกเป็นอีลาสเป็นชิ้นๆเลยแต่นี่พี่ไม่แยกคือทำปุ๊บได้รวมได้แบบมวลรวมแค่ครึ่งเดียวก็ได้ครับจบอาจจะผิดไปจากตรงนี้บ้างเพราะว่ารูปมันก็เอียงถูกต้องมาเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้าเราจะเอาละเอียดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องวาดเป็นชิ้นๆเช่นว่าเราทำแค่ตรงนี้ชิ้นเดียวแล้วก็ต้องวาดอันเนี้ยออกมาอันเดียวแค่นี้จบนี่คือแยกเป็นชิ้นๆนะครับนี่เรามวลรวมก่อนเสร็จแล้วเราก็แค่ทำการดูพิเศษครับมาครับแล้วก็รีเวิร์ดมันนะรีเฟคชั่นกดพิวก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าหมุนทางไหนอันนี้หมุนแนวตั้งนะครับ vertical ปุ๊บก็ให้มันชิดกันชิดกันเสร็จปุ๊บนะครับก็ชิดกันจริงๆนะก็รวมกันนะครับก็คือใช้คำสั่งมา path finder รวมกันแค่นี้เองใช่ไหมจบแล้วแล้วจะเข้ามาใหญ่ยังไงนะครับคราวนี้ไอ้ตอนเราเข้ามายาเนี่ยเราก็ตอนนี้ได้นี่แหละเราก็จัดวางให้มันโอเคก่อนเช็คเส้นดีๆนะครับเวลาเข้ามายาจะได้ไม่ต้องแก้เยอะถือว่าตรงนี้เส้นมันจะซับซ้อนไปนิดนึงเราก็ต้องดูว่าเราจะตัดอะไรยังไงเส้นอาจจะหนาไปเส้นมันกินกันอยู่มีเส้นนี้อยู่เส้นนึงครับโอเคละมาได้ยอดแหลมๆด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเซฟออกไปก่อนนะครับเซฟเอาไปใส่ที่ไหนกันพี่ก็เซฟก่อนลายไทยโอเคเซฟนะครับแต่ต้องจำตรงนี้เลยนะครับการดึงเข้ามายาเนี่ยให้เซฟเป็นอีลาสเวอร์ชันเก่าที่สุดนะครับก็คือเป็นอีลาสเตอร์3แล้วกันถามว่าทำไมต้องเป็นอีลาสเวอร์ชันเก่าอีลาสเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันมีแค่เส้นถ้าเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยบางทีมันมีเอฟเฟกต์มันมีอะไรแย่ๆหมดเลยมันเอาเข้ามายาไม่ได้เราแค่เซฟให้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับปึ๊บจบกลับมาที่มายาครับเราก็แค่เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะแล้วก็ลากรูปนี้นะครับรูปนี้รูปที่เป็นตัวที่เราดาวไว้เมื่อกี้นะครับนี่ลากเข้ามาแค่นี้เห็นไหม
วิธีการต่อมาคือตัวนี้มันเวลาเข้าดึงจากผู้ตระกูลโรบี้เนี่ยมันจะชิดขอบซ้ายบนของรูปของกรอบรูปแล้วก็ชิดอยู่มุมขวาล่างไม่ต้องตกใจนะครับก็แค่เซนเตอร์ไพวอตก็ได้แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงกลางดึงขึ้นมาหน่อยนะเราใช้คำสั่งนะครับพาหน้าแต่พี่จะสั่งทีเดียวให้เป็นโพลีกอนไปเลยคือเล่นโพลีกอนเหมือนกันเจเนอเรลนะครับ3ปึ๊บๆเสร็จแล้วถ้ากดไม่ได้กดแล้วมันคำสั่งไม่ทำงานแสดงว่าเส้นเราไม่ต่อกันการที่เราทำเส้นไม่ต่อกันเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาระดับชาติเห็นไหมสวยงามนะครับอยากเพิ่มความหนาให้กับมันนะครับเราก็แค่ลากขอบปุ๊บ extrude 1ครั้งดึงออกไปหน่อยเอาหนามากหนาน้อยก็แล้วแต่นี่เราก็ได้แล้วคราวนี้นะครับที่พี่อยากให้รู้สึกว่าขอบมันน่าจะมนกว่านี้หน่อยนะครับมันมีคำสั่ง bevel แต่พี่ว่า bevel เนี้ยน่าจะมีปัญหาถึงขั้นพังได้นะครับอย่าลืมมันเซฟงานด้วยก่อนที่มันจะพังเราใช้คำสั่ง bevel ก่อนก็ bevel ธรรมดาปั๊บถ้ามันพังหรือมีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตัวเนี้ยดีเทลมันค่อนข้างเยอะอาจจะกดแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าดีเทลมันมากว่าถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะไรธรรมดาง่ายๆเนี่ยมันจะกดได้เลยแต่พอวัตถุที่มีดีเทลมากๆเนี่ยกดอาจจะพังอาจจะยับอาจจะมีดำๆอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช้ก็คือเราแค่คอนโทรลแซดกลับมานะครับก่อนใช้คำสั่งทุกครั้งเนี่ยเราควรที่จะทำให้มันเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นที่บอกคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นควรเซฟก่อนนะครับแล้วทางที่ดีเนี่ยมายาเนี่ยควรจะเซฟใหม่บ่อยๆเช่นเมื่อกี้พี่เซฟแล้วใช่ไหมพี่ก็เซฟใหม่เป็นลายไทยขีด2ถามว่าทำไมพี่ต้องเซฟใหม่บ่อยๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่เซฟใหม่เรื่อยๆเนี่ยเกิดไฟล์นี้พังเซฟอยู่ครั้งเดียวพังปุ๊บพังหมดเลยกู้ไม่ได้ฉะนั้นการทำงานครูควรจะเซฟแอดเซฟก่อนแล้วก็เซฟแอดอีกครั้งนึงนะครับก็ตั้งเป็นเวอร์ชันใหม่พี่แนะนำให้ตั้งเป็นตัวเลขอย่าไปตั้งแบบใหม่กว่าใหม่ที่สุดใหม่สุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยท้ายสุดปุ๊บดูเดย์โมดิฟายมันไม่ช่วยอะไรเลยมันคิดแบบเอ้ยอาจารย์เอาเวอร์ชันนี้กลับไปใช้ใหม่ก่อนทีเอ้ยเราแก้ใหม่สุดป่าววะพังเลยครับเดย์โมดิฟายก็ไม่ช่วยอะไรนะครับก็วิธีการอีกนิดนึงนะคะก็คือเราจะถ้าต้องการให้ตรงไหนนูนเป็นพิเศษออกมาอีกเราต้องมีการทำตรงนั้นเพิ่มนะครับหรือว่าวาดตรงนั้นเพิ่มเช่นตรงนี้นะครับเราเปิดรูปก่อนถอยหลังก่อนตรงกันแล้วเราต้องมีการวาดเพิ่มครับเช่นถ้าสมมติว่าพี่อยากได้แค่ดีเทลตรงนี้หางๆตรงนี้ให้มันนูนออกมาพิเศษใช่ไหมเราแค่วาดตรงนี้เพิ่มต้องกะเอานิดนึงถึงแค่มานี้เนาะมองยากตายอย่างนี้ก็ได้ดูวิเคราะห์นะดูเฟกก็เชื่อมกันนะครับสองเส้นนี้เชื่อมกันพอเสร็จแล้วเราก็แค่ดึงเข้ามาอย่างก็จบเหมือนเดิมนะครับอาจจะเซฟแอสส่วนนี้ก็ได้พี่ตั้งใหม่ก็ได้ลายไทย2ทุกอย่างนะครับคนหมั่นเซฟใหม่เรื่อยๆหรือเลือกเป็นเวอร์ชันเก่าซูปราฟนะครับเสร็จเลยเกิดมายาขึ้นมาลากลายไฮสองสายเข้าไปปุ๊บไอเส้นนี้เราไม่ใช้เอาเส้นนี้มาใช้ก็ได้ไอนี่อะไรก็ไม่รู้ขยะแล้วก็เซนเตอร์ไพวอตย้ายไปตรงกลางปั๊บวางไว้ก่อน
แล้วเราก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับคือพาน่าคราวนี้คำสั่งเมื่อกี้พี่สั่งโพลีกอนแล้วใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งเซตอีกถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็ต้องมานั่งแปลงแล้วก็นั่งคอนเวิร์ตนั่งอะไรเนี่ยก็เสียเวลาลายหมดนะครับ extrude คราวนี้พี่ดึงมานิดนึงพี่ extrude อีกทีนึงนะครับแล้วให้ปลายมันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายหลังคาป่ะเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็แค่ดึงขึ้นมาแล้วก็บีบบีบมันแบบเนี้ยบีบให้มันทุเรศเงี้ยก็ระวังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จะดีเสมอไปเราต้องเอ็กซ์สูดออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วดัดมือครับคือต้องมีการมานั่งแมนนวลดัดเอาเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปดึงมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปรับให้ดีขึ้นA division คือจำนวนเส้นนะครับ offset คือปริมาณที่เพิ่มเข้ามา thickness คือความการดึงเข้ามาอย่างนี้คือถ้า detail เราไม่มากเนี่ยบางทีมันก็ดึงมันก็ได้นะแต่เนี้ย detail เหมือนว่ามันจะมากเกินไปทำให้มายาขบวนให้เราไม่ไหวเราไปดึงอย่างเงี้ยก็พังไปดึงมันพังครับก็ระวังเอาไว้ด้วยถ้าลบแล้วหายอย่างนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจคลิกที่โมเดลนะครับแล้วกด delete by tie history คือลบความเกี่ยวโยงระหว่างชิ้นนี้ไอ้เส้นกับตัววัตถุมันก็จะไม่หายนะครับแล้วก็ดึงใส่เข้าไปเมื่อกี้ใส่พี่ไม่ได้ขยายแน่ๆเลยเออนะมันก็จะดูมีดีเทลมากขึ้นให้มันทับกันไปเลยก็ได้เซ็นเตอร์ไพวอตก่อนแล้วกินเข้าไปประมาณนี้ถ้ากดเลข3ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอย่าไปกดนะครับเพราะว่าดีเทลเราไม่สวยแต่ว่าเราเอ็กซ์ตูดออกมาหน้าตามันจะดูแปลกประหลาดสวยงามนะครับมาลองเรนเดอร์ดูสักหน่อยดีกว่าเซตเป็นเมนเทเรละกันนะครับวิธีการที่ง่ายสุดก็คือใช้นะครับฟิสิกส์สันแอนด์สกายจะมีเงามาให้อันหนึ่งถามว่ามันดีกว่าซอฟต์แวร์ไหมสวยกว่าครับแน่นอนกดเรนเดอร์นะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วพี่สั่งการบ้านดีกว่าไปการวัดมาลองไปหาอ่ะเดี๋ยวพี่สอนเพิ่มดีกว่าพี่หาท่าปลายไทยก่อนแล้วเสร็จลายไทยนะครับเราไปหาภาพลายไทยมาค้นหารูปนะครับเนี่ยรูปอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยแต่ว่าเส้นมันต้องต่อกันนะอันนี้ก็ใช้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช่ครับเอาไหนดีแล้วชอบไปไหนแต่ที่ดีเทลยิ่งมากมันก็ยิ่งเหนื่อยครับคนทำเนี่ยข้างกระจูเนี่ยนะข้างกระจูกระจูอะไรลายลายถ้าอยากให้ดีๆครับแล้วไม่หนักเกินไปควรจะเป็นภาพที่เป็นขาวดำแล้วก็ปรับโหมดในการเสิร์ชได้ครับเครื่องมือค้นหาเป็นสีขาวดำครับแล้วก็หาเลือกเลือสักลายหนึ่งอันนี้ดีกว่าดูมีดีเทลดีนะครับเราจะดึงรูปนี้เข้าไปที่ Illustrator นะครับเราไม่จำเป็นต้องวาดใหม่ทุกครั้งรูปนี้ใส่เข้าไปป๊บเราจะแปลงนี้ให้เป็นเส้นได้ยังไง1ดับถ้าดับก็ง่ายหน่อยถ้าว่าเอาดีเทลที่ไม่มีรายละเอียดเยอะแล้วก็ต้องดับเอาอันนี้เราใช้คำสั่งง่ายๆนะครับคือกดคำว่า image tags นะครับแต่คราวนี้มันมีหมวดนี้มันไม่สวยเราก็เลือกลงมาก่อนเป็นอะไรดี shade of gray sketch art ไม่ได้ก็ขอถอนชัดเอา line art ก็มีแต่เส้นถ้าทำแล้วเส้นมันน่าเกลียดนะครับเราอาจจะเป็นที่ต้องดับหรือว่าแสดงว่ารูปเนี้ยอาจจะทำยากเกินไป
ลองหาตัวอย่างภาพอื่นที่มันดูง่ายๆดีกว่าถ้าเป็นประมาณนี้สบายเลยนี่ไอ้ทำไมล่ะอะไรกันนี่อ่ะมาถ้าเป็นเชฟที่ลักษณะเข้มๆอย่างนี้นะครับก็จะง่ายเลยเลือกเป็นแบบโลละกันเห็นไหมเราก็ได้แล้วคลิกขวาครับก็ถ้าโอเคแล้วใช่ป่ะกด expand ก่อน expand เสร็จปุ๊บก็คลิกขวาอันกรุ๊ปเพื่อมันจะกรุ๊ปกันอยู่แล้วก็ลบอะไรที่เราไม่จำเป็นทิ้งไปดูเช็คก่อนว่ามีขยะบางทีมันจะมีเส้นมีขอบที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับตอนแรกรูปนี้แล้วใช่ไหมได้แค่เซฟแอดนะครับไทย3อย่าลืมนะครับเป็นเวอร์ชันเก่าทั้งนี้นั้นเรายังสามารถทำพวกโลโก้ออกมาทำเป็นทีดีก็ใช้ด้วยวิธีนี้นั่นเองไทย3เห็นป่ะสวยงามนะครับเราก็ผ่านหน้าเห็นไหมไม่เหนื่อยปิดเห็นป่ะสบายเลยถ้ามีงานต่อๆไปนะครับอยากได้รายละเอียดเยอะๆอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้าอยากจะให้ดีขึ้นนะครับแบบว่าแยกดีเทลไปชิ้นๆใช่ไหมเราใช้กับพวกรูปซับเปลือกจะแยกได้ปะแยกได้ซับเปลือกก็คือการแยกเป็นชิ้นๆออกมานะครับเราจะทำการ extrude บางชิ้นหนาบางชิ้นไม่หนาก็มันจะเรียกเองว่าเฮ้ยเราจับชิ้นนี้ชิ้นตรงปลายเนี่ยจะบางกว่าชิ้นตรงโคนก็จับเป็นคู่ๆก็ได้ครับว่าคู่นี้คู่กับอันนี้ก็คอมไบกันไปนะครับอันนี้คู่กับอันนี้คอมไบกันอันนี้คู่กันไหนดีเนี่ยอันใหญ่ก็คู่กันเวลาจับคู่คู่เนี่ยแล้ว x สูตรจะได้ไปด้วยกันได มีดีเทลที่มันต่างๆกันใช่ป่ะมันจะได้สวยงามเนาะก็ไปประยุกต์ใช้กันดูครับถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับก็แค่เซนเตอร์ไพวอททุกอันจะอยู่ตรงกลางของตัวเองแล้วก็สแนปติดก็ได้คลิปตรงกลางปึ๊บเห็นไหมออบเจกต์ก็จะอยู่ตรงกลางกันเองทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆครับลายไทยแล้วก็ใส่เป็นสีทองสีทองเอาความส้มหน่อยถ้าเราเติมพวกเป็นพวกบลินพวกอะไรก็จะมีเงาสะท้อนด้วยนะครับไปทำมาจังกันบ้านดีกว่าเราจากดูหนังแล้วเราต้องไปวาดลายไทยมาทำอะไรดี